มีเด็กรับใช้หรือคนรับใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับบางทีทุกวันนี้เนี่ยคำนึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนการดูแลทุกอย่างมันเป็นคดีแต่ไม่คิดเลยว่าคนที่แบบมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆจะกล้าทำอะไรแบบนี้กับทหารรับใช้คนนี้ที่เป็นผู้หญิงครับวางยืนอยู่อย่างเงี้ยตรงนี้ตรงนี้มึงเอาตั้งซี่กับหนูไม่ได้ไงอ่ะได้ต้องเห็นตัวมึงเต็มมุมนะคือสิ่งที่มึงทำชอบหรือใช่ไหมตอนนี้ชอบหรือใช่ไหมจัดการให้หมดนะที่มึงทำให้ขากูเลิกใช่ไหมมึงขึ้นมาเลยมึงขึ้นมามึงชี้ตัวหนูนี้นะมึงชี้ตัวนี้นะเอากระดาษที่ทู่เช็ดที่กูตรงนี้งานมีติดนะมึงเอากางเกงกูไปซักนะใช้เทน้ำยาซักเอานิดนึงมึงขยี้รอยเลือดออกให้หมดแล้วมึงเอาขึ้นมาเอาใส่ขันแดงขึ้นมารองตาให้มึงดูรอยเลือดมึงขยี้มาให้หมดแล้วมึงทำอะไรเสร็จมึงรีบมายืนตรงนี้ที่เครื่องให้ยุดกล้องมันเถอะเดี๋ยวกูจะดูว่ามึงขึ้นมาเสร็จตอนกี่โมงให้ดูคุณผู้ชมครับชีวิตของทหารยศ10โทคนนี้เป็นผู้หญิงนะอายุ32ชีวิตของเธอคาดหวังว่ามาเป็นทหารนะจะมั่นคงเนี่ยปรากฏว่าโดนกลับมาเป็นทหารรับใช้บ้านของตำรวจชั้นผู้น้อยนายหนึ่งก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเป็นเมียสวคนหนึ่งฮะชีวิตของเธอโดนแบบนี้อย่างคลิปนี้นายจ้างที่เป็นตำรวจบอกว่าตั้งกล้องไว้ยืนหลับเลยให้ยืนอยู่กับที่ยืนหลับแล้วไปขัดหูขัดตาอะไรก็ไม่รู้โดนเอาไม้แขวนเสื้อฟาดแก้มฟาดจนแก้มแตกเลือดหยดไอ้นายจ้างที่เป็นตำรวจไล่ลงไปมึงขึ้นมาเลยนะมึงเช็ดให้สะอาดนะมือข้างนึงต้องซับเลือดตัวเองมืออีกข้างนึงถือสเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดเลือดตัวเองแล้วก็โดนตีซ้ำอ่ะคุณผู้ชมนี่คลิปหนึ่งนะอีกคลิปหนึ่งก็โหดมากค่ะเพราะว่าโดนเอาไม้ฟาดที่หน้าจนเลือดออกแต่ยังต้องมายืนรีดผ้าต่อแบบนี้เนี่ยดูที่แก้มเธอดินั่นเลือดผ้าซับเลือดใช่ค่ะเลือดก็ต้องซับผ้าก็ต้องรีดผ้าก็ต้องเรียบเลือดก็ต้องซับไปแบบนี้นี่คือแค่เสี้ยวเดียวที่เจอมาเต็มๆเกือบ2ปีค่ะเพราะว่านายจ้างคนเนี้ยนายจ้างหญิงเนี่ยโหดร้ายกับเธอมาตลอดแล้ววันเนี้ยเธอรอดตายมาได้พี่กฤตนี่แผลที่ศีรษะใช่ค่ะแผลที่หัวเธอเกิดจากไม้ฟุตเหล็กไม้บรรทัดเหล็กอะครับตันๆเฉาะฟาดหัวฟาดหูแล้วหัวแตกหัวแตกแบบไม่ได้ไปเย็บอะแผลยังปลิดๆอยู่เลยอะค่ะคือสภาพเละทั้งตัวผมที่เห็นนี่คือโดนกร่อนโดนอะไรหมดแล้วแล้วคือโดนเผาด้วยนะเป็นการแต่ก่อนผมยาวแต่ก่อนผมยาวผมจะเป็นเหมือนผมบ๊อบอะค่ะสวยๆเลยแล้วก็คอเข้ามาอยู่ที่บ้านเนี้ยก็โดนกร่อนผมโดนเนี่ยร่องรอยคือสภาพเละทั้งตัวนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทหารคนนี้ทหารรับใช้คนนี้ในวัย32ปีคือตอนนี้ไปแจ้งความแล้วนะกับตำรวจโรงพักเมืองราชบุรีเธอมาอยู่ที่บ้านนี้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เลยนะพี่กฤตเป็นลูกจ้างอยู่ร้านกาแฟของนายจ้างหญิงคนนี้แหละแล้วนายจ้างหญิงคนนี้ก็รับบทนางใจดีมาชวนว่าเนี่ยเธออยากเป็นทหารไหมเดี๋ยวฉันฝากให้นะแต่สัญญาก่อนว่าถ้าเธอได้เป็นทหารแล้วเนี่ยเธอจะต้องดูแลฉันไปตลอดชีวิตเธอก็รู้สึกว่าคุณผู้ชมชีวิตคนเราเนาะนึกภาพได้เป็นราชการอ่ะได้เป็นทหารเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองอย่างเดียวนะคิดถึงครอบครัวถ้าเป็นทหารปุ๊บสวัสดิการต่างๆความมั่นคงเกิดขึ้นกับตัวเธอและครอบครัวใช่มันเป็นอาชีพที่ดีอ่ะแล้วใครๆก็อยากจะเป็นใช่ไหมเธอโอเคจริงเหรอคะทำได้ใช่ไหมปรากฏเธอตอบตกลงปั๊บแล้วเธอได้เป็นทหารจริงๆฝากยังไงงงไหมได้เป็นทหารจริงๆไปฝึกอยู่1ปีกระทั่งปี63เนี่ยโดนสั่งจำหน่ายให้มาเป็นแบบทหารรับใช้อ่ะมาอยู่ที่บ้านของนายจ้างหญิงคนนี้ถามว่าเอ้านายจ้างหญิงคนนี้เป็นใครไม่ใช่ทหารยศใหญ่เป็นแค่ตำรวจชั้นผู้น้อยแต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นระดับเมียสว.ก็เลยมีสิทธิ์ได้ทหารรับใช้ประจำว่านงงไหมล่ะตำรวจนะนายจ้างเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยแต่มียศฐานะเป็นเมียสว.ซึ่งสว.เป็นคนธรรมดาเป็นพลเรือนไม่ใช่ทหารไม่ใช่ทหารไม่ใช่ตำรวจด้วยแต่เอาทหารที่เป็นอาชีพมีเกียรติมีสีมาเป็นทหารรับใช้ได้อันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมไอตอนมาทำเธอก็ไม่มีปัญหาอะไรทำมายาวๆกระทั่งกลางปี64นั่นแหละพี่กฤต
เริ่มละนายจ้างหญิงเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มทารุณกรรมเธออ้างว่าเธอเนี่ยทำงานช้าไม่ใส่ใจพูดจาไม่เพราะมีการตบหน้าตบปากแล้วถึงขั้นว่าเนี่ยตบปากตัวเองให้ฉันดูเดี๋ยวนี้ตบจนแบบเลือดออกแล้วเอาน้ำยาล้างห้องน้ำค่ะราดซับราดซ้ำยังไม่พอนะปรับตังค์เธอด้วยแบบเนี่ยเธอทำงานไม่ดีฉันปรับตังค์เธอแล้วกันปรับเรื่อยๆเลย500 800บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาพร่างกายของเธอบอบช้ำจริงๆคือทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับการกระทําของตำรวจชั้นผู้น้อยคนนี้ที่เป็นเมียสวคนนี้มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งว่าตอนทำผมให้ทำผมให้เอาเบบี้ลิสที่ตัวลอนดัดดอนผมยืดผมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยตัวหนีบอ่ะเอามาหนีบผิวของเธอจนแบบไหม้เวอะหวะเป็นแผลเอาไม้ฟุตเหล็กตบหน้าเอาไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นนะฮะนะไม้ถูพื้นยาวๆเอาด้ามเนี่ยฟาดจนดั้งหักจมูกตอนนี้จะเห็นว่าสภาพจมูกเธอไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะเป็นก้อนๆเพราะว่าจมูกมันดั้งหักแล้วไม่ได้รักษาค่ะมีที่ช็อตไฟฟ้าก็จี้ตามร่างกายต่างๆช้ำทั้งตัวคุณผู้ชมครับตอนนี้ไม้แขวนเสื้อนี่คือเบาๆเลยเจอไม้ถูพื้นไปฟาดดั้งอ่ะแล้วจมูกตอนนี้หายใจได้ข้างเดียวหูก็ดับไปข้างหนึ่งด้วยแล้วผมที่เละๆนี่คือแอลกอฮอล์พ่นนะเอาไฟจุดทุกการกระทำอ่ะน้องเขาไม่เคยถึงมือหมอเลยนะฮะใช่น้องไม่เคยได้ออกจากบ้านไปหาหมอเลยนะฮะนี่ชีวิตคนคนหนึ่งนะพี่กฤตปล่อยให้ร่างกายเยียวยาตัวเองฮะเขาเป็นแบบนี้มาตลอดค่ะไม่คิดว่านี่คือโลกปัจจุบันน่ะค่ะตีเหมือนหมูเหมือนหมาเลยค่ะตีแบบแรงมากอ่ะไม่กวาดไม่ถูพื้นอลูมิเนียมค่ะอะไรที่คว้าได้ก็คือใช้ทำร้ายร่างกายได้ค่ะจะหนักเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนหลังเนี่ยค่ะจะหนักมากเกือบเรียกว่าเกือบทุกวันค่ะเต็มที่ก็คือเอายาให้ทานค่ะถ้ามันสาหัสมากก็คือเอายาให้ค่ะข่มขู่เราตลอดค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรเขาจะไปหาทางบ้านเราอะไรเงี้ยเขาจะข่มขู่ว่าจะทำร้ายทางบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เคยคิดว่าจะพอมันขู่ว่าจะทำร้ายทางบ้านนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมเธอไม่ปลิดปากไม่ออกมาร้องขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าเหมือนจะอุ้มพ่ออุ้มแม่นะถ้าเธอแบบว่าออกจากบ้านฉันไปหรือว่าเธอขัดขืนอะไรเงี้ยเลยด้วยความที่ตอนแรกก็เหมือนไปฝากให้เป็นทหารด้วยไงก็คิดหลายอย่างก็ไม่กล้าที่จะออกมามันมีชะงักติดหลังอยู่อันนึงก็คือเรื่องฝากเป็นทหารเนี่ยที่แนสบอกฮะว่าเธอไอการจะฝากให้เธอเป็นทหารจนได้เป็นยศอย่างทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่ได้มาเปล่าๆนะมันต้องใช้เงินแลกมานะไปกู้เงินสหกรณ์มาเป็นแสนนะมันต้องใช้เงินกว่าเธอจะได้ยศทหารมาเนี่ยไม่เราคือต้องจ่ายคืนนะแถมจริงๆเป็นทหารมีเงินเดือนพิกฤตตัวน้องไม่ได้ตังค์สักบาทเพราะอะไรนายจ้างหญิงยึดไปหมดเลยบอกนี่แหละเป็นค่าฝากเธอเป็นทหาร 5,000 กว่าต่อเดือนที่ได้จากค่าตำแหน่งเนี่ยต้องโอนให้นายจ้างด้วยนะใช่แล้วก็ต้องโอนเงินอื่นๆเพื่อที่จะมาชดใช้กับไอ้ค่าเงินที่เขาไปเส้นสายมาไปทำวิธีการอะไรก็ไม่รู้แหละค่ะค่าดำเนินการของเขา 200,000 กว่าบาทเนี่ยอ้างไปเรื่อยแล้วมีครั้งหนึ่งค่ะคือเคยจะหลบหนีก็อ้างว่าจะอุ้มพ่ออุ้มแม่ไปฆ่าใช่ไหมแล้วสุดท้ายบอกงั้นหนูขอลาออกแล้วกันปรากฏว่าเอาว่าแค่จะขอลาออกลากลับบ้านเนี่ยบอกได้อยากจะกลับใช่ไหมเอาตังค์ให้ฉันก่อน 91,500 บาทสุดท้ายเดชบุญจังหวะหนึ่งเธอแอบใช้โทรศัพท์ส่งข้อความไปหาคุณพ่อคุณแม่บอกเนี่ยรักพ่อรักแม่ไม่รู้ชาตินี้จะได้ตอบแทนบุญคุณไหมพ่อแม่เอะใจทำไมส่งเหมือนแบบลาแปลกๆอ่ะก็เลยคุยกับญาติเลยให้คุณอามาช่วยคุณน้ามาช่วยทำยังไงดีนะตอนแรกพ่อแม่เนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าลูกอาการขนาดนี้ตอนที่พ่อแม่ตามมาเจอเนี่ยมาขอความช่วยเหลือมาช่วยเหลือลูกเนี่ยมากับตำรวจนะพอลูกเปิดแมสมาเท่านั้นแหละโอ้โหเขาแทบสุดไม่คิดว่าลูกโดนอะไรขนาดนี้ยังไงไหนๆก็มาแล้วตำรวจมาแล้วต้องเอาตัวลูกกลับไปให้ได้ถ้าสมมติว่าแม่บอกคือถ้าไม่ได้ลูกกลับไปวันนี้นะไม่รู้ว่าจะได้เห็นหน้าลูกอีกหรือเปล่าตีเหมือนหมูเหมือนหมาเลยค่ะตีแบบแรงมากอะไม่กวาดไม่ถูพื้นอลูมิเนียมค่ะอะไรที่คว้าได้ก็คือเนี่ยนะฮะทางล่าสุดเนี่ยไม่ต้องหาคำถามไม่ต้องหาคำตอบอะไรละว่าไอ้ตำรวจคนนั้นที่เป็นนายจ้างเนี่ยคือใครล่าสุดเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจสันติบาลได้ออกเอกสารชี้แจงครับว่านายจ้างที่อยู่ในคลิปที่ส่งเสียงแบบโหดๆลงโทษแบบโหดเหี้ยมเนี่ยล่าสุดก็คือ10ตำรวจโทหญิงกรสสิบัวแย้มปัจจุบันช่วยราชการอยู่กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าพนักงานสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีกำลังอยู่ในช่วงของการติดตามตัวนี่คนนี้ค่ะคือ10ตำรวจโทหญิงกรสสิเนี่ย
ขาอ้างมาตลอดว่าเขาเป็นเมียสว.แต่เห็นมีข้อมูลบอกว่าน่าจะเป็นแค่เมียน้อยด้วยนะของสว.ท่านหนึ่งที่ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ทหารนะพลตรีปราโมทพรหมอินทร์รองผอ.กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบอกว่าตอนนี้นายจ้างหญิงเนี่ยบรรจุอยู่ที่สำนักงานข่าวกรองของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพฤติกรรมนี้สร้างความเสื่อมเสียให้กับหน่วยจะมีการตั้งกรรมการสอบถ้าผิดจริงก็จะให้พ้นจากหน้าที่ส่งต้นสังกัดไปพิจารณาโทษอีกทีนึงนี่มุมตำรวจนะฮะที่ต้องตรวจสอบเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าสว.ที่ถูกอ้างคือใครด้วยนะยังไม่มีความเคลื่อนไหวต้องชี้แจงนะว่าทำไมยังไงทำไมถึงให้เมียมาทำอย่างนี้แล้วฝากทหารได้จริงไหมอันเนี้ยในมุมทหารก็ต้องตอบเหมือนกันใช่เพราะว่าอย่างทางทหารเนี่ยค่ะโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะพลโทธีรพงศ์ปัทมสิงห์นทิยาก็ชี้แจงเหมือนกันค่ะบอกว่าตรวจสอบละตัวของนายทหารหญิงที่ว่าโดนทำร้ายเนี่ยเคยเป็นทหารจริงค่ะเพราะว่ามีการลาออกไปโดยบอกว่ามีหนังสือเขียนว่าขอลาออกจากราชการเพราะว่าต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยแต่ความจริงคือนายจ้างหญิงที่เป็นตำรวจเนี่ยบังคับให้ทหารเนี่ยลาออกเพื่อจะมาอยู่ที่บ้านนี่เรื่องนี่เป็นเรื่องที่แบบหลายวงการนะพี่กฤตมันโยงไป3วงการใหญ่ๆของเมืองไทยบิ๊กเบิ้มอ่ะทหารเอ่ยตำรวจเอ่ยสว.เอ่ยโทษมีอะไรบ้างไม่รู้ว่ามันน่าจะพัวพันอีลุงตุงนังทั้งโทษทางวินัยตำรวจวินัยทหารเรื่องของขั้นตรงขั้นตอนการได้ตำแหน่งเรื่องของการเอากำลังพลมาบรรจุเป็นทหารรับใช้ในบ้านของตำรวจในบ้านของสว.โอ้โหหลายอย่างมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องของโทษกระทารุณกรรมกักขังหน่วงเหนียวเนี่ยทำร้ายร่างกายสารพัดเลยอะเยอะมากเรื่องนี้ยาวเป็นหางว่าวแน่นอนเรื่องนี้ในโลกโซเชียลส่วนหนึ่งที่เป็นใช้ให้เราเรื่องของเขาให้หน่อยเพราะว่าเหมือนเขาจะไปเรื่องเซนซิทีฟเหมือนกันคือคำว่าทหารรับใช้พี่กฤตมันเป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่เนี่ยพูดถึงใน Twitter เยอะว่ามันควรมีหรือไม่ไอ้กับคำว่าทหารรับใช้หรือว่าหลายคนที่เจอกันว่าเวลาไปเกณฑ์ทหารอะไรก็ตามมันจะมีทหารเกณฑ์ส่วนหนึ่งใช่ไหมที่ว่าไปอยู่ตามบ้านรับใช้อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบหวังว่าจะเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคือถ้าอยู่ในทหารบ้านทหารเกษียณนี่ตั้งคำถามทหารเกษียณแล้วทำไมต้องมีทหารรับใช้หรือถ้าทหารยังมียศมีตำแหน่งอยู่โอเคต้องมีกำลังพลคอยดูแลอะไรก็ว่าไปอันนี้แต่ถ้าทหารเกษียณทำไมต้องมีทหารรับใช้อยู่แต่ถ้าสมมติเรื่องนี้ทหารก็ไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้แล้วเอาทหารมารับใช้นี่คุณผู้ชมครับมันมีเรื่องของนักเรียนนักเลงกันอีกใช่ค่ะตีกันแล้วไม่จบเขาบอกว่าอะไรนะท้าทายละมึงออกมามึงออกมาสุดท้ายก็ตีกันเละเลยค่ะ